็ได้แต่ชื่นชมถามว่าเสือกไหมก็เสือกอะคืออยากรู้ให้ทำไมเขารวยจังวะผัวเขาทำมาสมาอาชีพอะไรนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลมาค่ะทานชากันนะชาร้อนอันนี้เป็นชาจีนค่ะเพื่อนเอามาให้นะคะเป็นชาจีนวันนี้ก็วันหยุดนะทานกาแฟทานชาวันหยุดเนาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องที่ว่าเมียฝรั่งใส่ทองนะเมียฝรั่งใส่ทองอ้าวก็ใส่ทองแล้วไปมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาเรากลับไปไทยนะคะคือคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะรู้ว่าการซื้อทองฝรั่งเนี่ยทองเมืองนอกมันจะไม่เหมือนกับทองเมืองไทยนะคะสีมันก็จะต่างกันนอกมันก็จะเป็นสีซีดๆสีอะไรก็ว่ากันไปแต่เราก็ใส่นะคะใส่เป็นเครื่องประดับแค่นั้นเองนะคะอย่างป้าแก้วก็ใส่นะคะเป็นเลสแขนเป็นสร้อยคอเล็กๆนะคะอย่างสามีป้าแก้วก็ใส่เป็นเลสแขนกับเป็นสร้อยคอแล้วคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ใส่นะคะถามว่าทองไทยมีไหมมีแต่เราไม่อยากใส่เพราะว่ากลัวมันขาดนะ มีทองเส้นสลึงหนึ่งเส้นเล็กๆบางๆเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เวลาเรากลับเมืองไทยนะก็จะมีญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องก็จะบอกเฮ้ยสุภาพคนใส่ทองนี่หยังพี่ตาอยากอายคนแท้ทอดอกทอดอกไปหาซื้อทองมาใส่มาหาใส่ทองเก๋เขาก็จะพูดกันแบบนี้นะคะหลายๆคนก็จะเจอนะคะอย่างตัวป้าแก้วนี่ก็เจอนะคะจะเป็นญาติเป็นญาติมากกว่านะคะคือส่วนลูกป้าแก้วเนี่ยก็จะรู้พ่อป้าแก้วก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าดีแล้วอย่ามาใส่ทองไทยเลยเพราะว่ามันอันตรายยิ่งสมัยเนี้ยยิ่งอันตรายใส่ไปไหนมาไหนเดินทางยิ่งเขาเห็นเป็นเมียฝรั่งเดี๋ยวกลัวเขาจี้เขาปล้นก็คือประเทศไทยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะกาแฟค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรืออะไรถ้านอกจากว่าเราจะไปในที่เปรียวๆที่อะไรอันนั้นก็สมควรแต่ว่าไม่รู้หลายๆคนเป็นไหมนะคะที่เจอญาติพี่น้องคือถึงไม่ทักก็ยีหน้าอุ้ยทองนี่หยังหน้าสวยแท้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ชมหรอกนะคะเขาก็อยากรู้ว่ามึงใส่ของเก๊ทำไมมึงเป็นถึงเมียฝรั่งมึงถึงไม่ซื้อทองมาใส่แค่นี้ไม่มีปัญญาหรอใช่ไหมคะถามว่าเมียฝรั่งทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยหรือมีสามีต่างชาติที่อยู่เมืองไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยที่มีผัวคนไทยก็ตามนะการซื้อทองใส่ถามว่าสมัยเนี้ยซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วจะเอาไปซื้อมันจำเป็นไหมถ้าไม่มีจำเป็นที่จะต้องควนควายใส่ไหมไม่เห็นจำเป็นเลยนะคะในความคิดของป้าแก้วนะคะไม่เห็นจำเป็นเลยใส่อะไรก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะขอแค่มีเงินในกระเป๋านะคะขอแค่มีเงินซื้อกินมีเงินคือไปไหนมาไหนมีเงินอะเข้าใจไหมนะคะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคะจริงๆป้าแก้วคิดอย่างนั้นจริงๆอันนี้เราก็มาคุยสัพเพเหระเนาะก็มีน้องคนนึงนะคะเล่าเรื่องเบาๆมีน้องคนนึงนะคะป้าแก้วก็เห็นเขาใส่ทองนะคะใส่ทองเยอะมากนะคะใส่ทองเส้นอู้ยเส้นเท่าแขนเนี่ยนะคะใส่สร้อยคอสร้อยแขนใส่เนี่ยนะคะทุกวันอวดโชว์ทุกวันนะคะโชว์ใบที่ดินใบโฉนดสารพัดโชว์ทองโชว์เงินนะคะซึ่งถามว่าเราไปเสือกเรื่องเขาทำไมก็ไม่ได้เสือกนะคะถามว่าพ่อเจ้าก็ชื่นชมนะคะชื่นชมในวาสนาของเขานะคะก็โอ้โหโชคดีจังเลยนะคะมีทองใส่เยอะแยะมากมายนะคะมี
โฉนดที่ดินคือเขารวยนะคะแต่คือถ้าเรามองอีกด้านนึงมันก็น่าอันตรายนะที่คืออย่างน้อยๆคนแถวบ้านถ้าเขารู้นะคะว่าเฮ้ยมึงมีทองมึงเอาไว้ในบ้านวันใดวันหนึ่งอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันกับเราก็เป็นไปได้จริงไหมคะแต่มันก็ความสุขใครความสุขมันเราไม่สมควรไปเสือกกับเขานะคะคำเสือกกับความอิจฉานี่มันคนละอย่างกันนะคะไม่ได้อิจฉาก็เลยเพราะว่ายังไงตัวเองก็คงมีไม่ได้เท่าเขาอะนะคะก็ได้แต่ชื่นชมถามว่าเสือกไหมก็เสือกอะคืออยากรู้ให้ทำไมเขารวยจังวะผัวเขาทำมาสัมมาอาชีพอะไรนะคะหลายคนก็จะคิดมาบอกว่าแกคือคิดอยู่ในใจแล้วคืออยู่ในใจนะคะแล้วมึงไปเสือกอย่างก็เขานะมันเป็นเรื่องของมนุษย์เลยนะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยนะคะคือบางคนเขาก็ไม่ยุ่งเรื่องของคนนะคะแต่ป้าแก้วก็ไม่ยุ่งเรื่องของคนนะคะแต่ชอบไปส่องคนนู้นคนนี้ก็ชื่นชมเขาก็รวยเนาะผัวเขาทำอะไรวะสงสัยชาติที่แล้วเขาทำบุญมาเยอะนะมันก็แล้วแต่วาสนาใครวาสนามันเนาะอย่างป้าแก้วก็ปลอบใจตัวเองนะสามีไม่รวยก็ปลอบใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆฉันก็มีความสุขนะผัวฉันเป็นคนดีไม่เจ้าชู้ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะคะว่างๆก็พาฉันไปเที่ยวไปกินของเล็กๆน้อยๆเอ้ยแค่นี้ฉันมีความสุขแล้วนะคะก็เป็นปลอบใจตัวเองถามว่าถ้าได้ผัวรวยเอาไหมเอานะคะเอาต้องแบบไม่คิดเลยนะคะถ้าสมมติว่ามีคนมาเอาเงินมาสักล้านหนึ่งเอาทองมาสักร้อยบาทอย่างเงี้ยมาแลกกับผัวเราเอาไหมเอานะอยากจะเอาผัวฉันไปเอาไปเลยนะผัวดีๆแบบนี้เอาไปไม่เสียดายเงินล้านหนึ่งถามว่าเอาไปต่อยอดอะไรได้ไหมคือมันก็ใช้ได้ไม่นานนะคะแต่ถามว่าเอาไหมเอานะอันนี้ถามแบบไม่ถามผัวก่อนเลยนะว่าเขาจะไปไหมนะอันนี้ก็พูดขำๆกันนะคะขำๆตลกเมื่อวานนี้หันเข้ามาเล่าเรื่องนี้นะเมื่อวานนี้ป้าแก้วไปทำโอนะคะไปทำโอแล้วทีนี้คือช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดด้วยแล้วก็เป็นช่วงฉุกละหุกนะคะทางบริษัทแม่นะคะคือคอมเขาเสียหรือระบบภายในของเขาเสียแล้วทีนี้การสั่งออเดอร์สั่งอะไรเนี่ยสั่งออเดอร์สั่งอะไรมันก็จะมีปัญหามันก็สั่งไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ต้องไปทำโอครึ่งวันบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเชื่อไหมว่าป้าแก้วรอป้าแก้วกับเพื่อนอีก4คนนะคะคือทำโอนี้เฉพาะแผนกป้าแก้วมันคนไม่เยอะนะคะมี4คน5คนกับซูเปอร์วิเซอร์ผู้หญิงนะคะแล้วก็บ่าย3นะปริ้นก็ยังปริ้นไม่ได้นะก็ปริ้นเอกสารออกมาก็ยังไม่ได้นะคะบริษัทเครือข่ายแม่เขามีปัญหาก็นั่งรอแล้วทีนี้พอมาก็มาแบบกระปิดกระปล่อยนะคะวิ่งหน้าวิ่งหลังสรุปแล้วทำได้แค่คอสเมติกนะคะส่วนของแผนกป้าแก้วเนี่ยทำได้แค่เชลเดียวนะคะ ก็กลายเป็นว่าเหมือนเราได้ฟรี2ชั่วโมงใช่เปล่าวะบ่าย1บ่าย2บ่าย3 2ชั่วโมงนะคะมานั่งฟรีๆ2ชั่วโมงนะคะได้เงินเกือบ50ปอนด์นะคะก็มันก็ดีนะมันถามว่าดีมั้ยมันก็ดีว่ะแต่ถามว่าเบื่อมั้ยโอ้โหโคตรเบื่อแต่ละคนโอ้เบื่อจังเลยเบื่อกันรอคอยนะคะ เอาละค่ะจากเรื่องทองกลายมาเป็นเรื่องที่ทำงานป้าแก้วได้ยังไงนะคะหลายๆคนเคยเจอไหมคะถ้าเจอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าไปเมืองไทยนะคะเจอญาติพี่น้องทักไหมเวลาเราใส่ทองฝรั่งแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคือกาใส่บ่อยากอายคนบอกมาใส่ของปลอมยังสิซองมึงคือเป็นสีจีดๆนะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ